หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่37ศรัทธาใหม่ตอนที่2พระราหุลทรงปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่ในพระอารามตลอดพระชนชีพแต่พระสารีบุตรได้อธิบายแก่พระกุมารว่าหากพระองค์ทรงปรารถนาจะใช้ชีวิตอยู่ภายในพระอารามก็ต้องทรงผนวดเป็นพระภิกษุพระกุมารทรงจับมือพระสารีบุตรไว้แน่นแล้วทรงถามว่าพระองค์สามารถทูลขอบวชจากพระพุทธเจ้าได้หรือไม่พระพุทธองค์ทรงพยักพระพักแสดงพุทธานุญาตเมื่อพระกุมารทูลขอบวชพระองค์ทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรจัดการทำพิธีบวชให้แก่พระกุมารครั้งแรกพระสารีบุตรคิดว่าพระตถาคตเจ้าตรัสแบบไม่เอาจริงแต่เมื่อเห็นท่าทีจริงจังของพระบรมศาสดาพระมหาเถระจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระบรมศาสดาเด็กอายุน้อยๆจะบวชเป็นพระภิกษุได้อย่างไรทรงมีพุทธดำรัสตอบว่าเราจะอนุญาตให้พระกุมารปฏิบัติในขั้นเตรียมตัวก่อนที่จะสมาทานศีลของพระภิกษุอย่างเต็มขั้นในเวลาข้างหน้าตอนนี้ให้พระกุมารสมาทานศีลสำหรับสามเณรไปพรางก่อนพระกุมารอาจจะได้รับมอบหน้าที่ไล่อีกามิให้มารบกวนพระภิกษุระหว่างนั่งสมาธิภาวนาพระสารีบุตรปลงพระเกศาของพระกุมารและบอกไตรสรณคมแก่พระองค์ทั้งยังให้พระกุมารสมาทานศีล5ข้อคือเว้นปานาติบาตเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการเสพของมึนเมาจากนั้นพระมหาเถระได้นำผ้าชีวรผืนหนึ่งของท่านมาตัดให้ได้ขนาดของพระราหุลกุมารท่านสอนให้สามเณรราหุลรู้จักวิธีครองผ้าจีวรและการประคองบาตรออกภิกขาจารย์สามเณรราหุลมองดูคล้ายกับพระภิกษุองค์น้อยๆพระองค์บรรทมภายในกุฏิของพระสารีบุตรและทุกๆเช้าก็ออกบิณฑบาตกับพระมหาเถระในละแวกหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่รายรอบพระอารามแม้ว่าพระมหาเถระจะฉันพัฒหารเพียงมื้อเดียวแต่ท่านก็เกรงว่าสามเณรน้อยจะทรงขาดสารอาหารสำหรับพระวรกายที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นจึงอนุญาตให้พระกุมารเสวยพระกยาหารหลังเพลได้เหล่าอุบาสกอุบาสิกาสาวกได้นำเอาขนมและอาหารพิเศษมาถวายพระภิกษุน้อยด้วยเมื่อข่าวการผนวดของพระราหุลกุมารแผ่ไปถึงพระราชวังพระเจ้าสุทโธทนะทรงเสียพระทัยยิ่งนักทั้งพระราชาและพระราชินีมีพระราชหฤทัยคำนึงถึงพระราชนัดดาเป็นอันมากทั้งสองพระองค์ทรงตั้งพระทัยให้พระราชนัดดาเสด็จเยือนพระอารามเพียง 2-3 วันแล้วเสด็จกลับมาอยู่พระราชวังดังเดิมมิได้ทรงคาดฝันว่าพระราหุลจะทรงประทับอยู่ณพระอารามในสภาพของสามเณรทั้งสองพระองค์ทรงเปล่าเปลี่ยวพระหทัยยิ่งนักเมื่อขาดพระราชนัดดาพระนางยโสธราทรงรู้สึกทั้งเศร้าพระทัยและปิติยินดีระคนกันแม้พระนางจะมีพระหทัยคำนึงถึงพระโอรสยิ่งนักแต่ก็ทรงเป็นสุขพระหทัยเมื่อทรงรู้ว่าบัดนี้พระโอรสทรงอยู่ใกล้ชิดพระบิดาหลังจากไม่ได้ทรงพบเห็นกันเป็นเวลาหลายปีบ่ายวันหนึ่งพระราชาพร้อมด้วยพระมเหสีประชาบดีโคตมีและพระนางยโสธราส่งพระราชรถเสด็จเยือนพระอารามพระพุทธองค์ทรงเสด็จออกมาพบพระราชอาคันตุกะพระนันทะและสามเณรราหุลออกมารับเสด็จด้วยความดีพระทัยสามเณรราหุลทรงโผล่เข้าหาพระมารดาพระนางยโสธราทรงสวมกอดพระโอรสอย่างอบอุ่นจากนั้นสามเณรน้อย
ทรงกอดสมเด็จพระอัยกาอัยกีพระราชาทรงถวายอภิวาทแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับตรัสอย่างน้อยพระทัยว่าหม่อมฉันเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเมื่อพระองค์เสด็จออกมหาพิเนสกรมแล้วไม่นานมานี้เจ้าชายนันทะก็เสด็จจากหม่อมฉันไปอีกแต่การสูญเสียพระราหุลกุมารนั้นมากเกินกว่าที่หม่อมฉันจะทนทานสำหรับผู้ครองเรือนอย่างหม่อมฉันสายสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพ่อลูกและปู่กับหลานเป็นสิ่งที่สำคัญมากความเจ็บปวดที่หม่อมฉันรู้สึกเมื่อพระองค์เสด็จจากไปนั้นเหมือนมีดกรีดเฉือนผิวหนังหลังจากกรีดผิวหนังแล้วคมมีดก็บาดสู่เนื้อแล้วบาดลึกไปถึงกระดูกหม่อมฉันทูลขอให้พระองค์ทรงพิจารณาการกระทำของพระองค์ในครั้งนี้ต่อไปภายหน้าพระองค์จะต้องไม่ทรงอนุญาตให้กุลบุตรอุปสมบทจนกว่าจะได้รับฉันทานุมัติจากบิดามารดาของเขาพระตถาคตเจ้าทรงพยายามปลอบประโลมพระราชาด้วยการเทศนาเรื่องสัจธรรมแห่งความไม่เที่ยงและความไม่มีตัวตนทรงเตือนพระราชาว่าการเจริญสติอยู่เป็นนิดเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะเอาชนะความทุกข์ได้บัดนี้พระนันทะและสามเณรราหุลได้ทรงมีโอกาสใช้ชีวิตเยี่ยงสมณะอย่างลึกซึ้งพระพุทธองค์ทรงส่งเสริมให้พระราชบิดารู้สึกชื่นชมสมณัติในความโชคดีของพระนันทะและสามเณรราหุลทั้งยังทรงโปรดให้พระราชบิดาปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมอยู่เนืองนิดเพื่อทรงพบความสุขอันเที่ยงแท้พระราชาทรงรู้สึกว่าความเจ็บปวดของพระองค์เบาบางลงพระนางมหาประชาบดีโคตมีและพระนางยโสธราทรงรู้สึกเบาพระทัยและมั่นคงอีกครั้งเมื่อได้สดับพระพุทธวจนะหลังจากนั้นทรงมีพระพุทธกระแสแก่พระสารีบุตรว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่รับกุลบุตรเข้าสู่คณะสงฆ์หากไม่ได้รับฉันทานุมัติจากบิดามารดาของพวกเขาจงตราความข้อนี้ไว้ในบัญญัติสงฆ์ของเราด้วยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพระผู้มีพระภาคเจ้าและหมู่สงฆ์ได้พำนักอยู่ในพระราชอาณาจักรสักยะเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วผู้บวชใหม่ได้ทำให้จำนวนพระภิกษุสงฆ์เพิ่มขึ้นมากกว่า500รูปจำนวนอุบาสกอุบาสิกาบริษัทก็ทวีจำนวนเหลือขนานับพระเจ้าสุทโธทนะทรงถวายสถานที่อีกแห่งหนึ่งเพื่อสร้างพระอารามสำหรับหมู่สงฆ์สถานที่แห่งนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของราชธานีที่นั่นมีพระราชอุทยานอันกว้างใหญ่ร่มรื่นพระสารีบุตรมหาเถระได้นำพาคณะสงฆ์หมู่ใหญ่จะสร้างพระอารามขึ้นณพระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้การก่อตั้งพระอารามแห่งใหม่ช่วยวางรากฐานการปฏิบัติธรรมในราชอาณาจักรสักยะให้มั่นคง